ัดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูติวีกครั้งในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ทั่วไประดับชั้นม6ค่ะนักเรียนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะมีระบบภูมิคุ้มกันนะคะต่างๆมากมายที่คอยดูแลนะคะต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรา แต่นักเรียนทราบไปคะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรามีกลไกการทํางานอย่างไรและถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบภูมิคุ้มกันจะส่งผลให้เราเป็นโรคอะไรไปดูกันเลยคะ่ะสําหรับเรื่องภูมิคุ้มกันที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ทราบเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะนักเรียนต้องทราบกลไกการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายของเราว่ามันทานํางานยังไงนะคะ 2. ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันก็คือนักเรียนจะได้ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเรามีความผิดปกตินะคะจะส่งผลยังไงต่อร่างกายของเราหรือจะทำให้เราเป็นโรคอะไรนั่นเองค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องระบบภูมิต้านทานของร่างกายหรือ Immune System นะคะระบบภูมิต้านทานของร่างกายก็คือระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดเลยนะคะของร่างกายของเราที่ทำหน้าที่ในการ คอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายเข้ามาทำอันตรายต่อร่างกายของเราหรือถ้าเมื่อมันหลุดเข้ามาแล้วนะคะภูมิคุ้มกันก็จะพยายามทำลายหรือกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นให้หมดไปจากร่างกายโดยเร็วและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองต่อไปนะคะถ้าเมื่อร่างกายของคนเราได้รับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายปั๊บนะคะ ร่างกายของเราก็จะมีกลไกลในการป้องกันและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกตินะคะหรือส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราได้อันนี้จะเรียกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะระบบของร่างกายที่มีกลไกลในการป้องกันและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมกันนะคะนักเรียนอ่ะ เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาต่อต้านนะคะแล้วเชื้อโรคนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรก็คือแอนติเจนนั่นเองนะคะถ้าแอนติเจนเนี่ยจะเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดเลยนะคะที่เข้าสู่ร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราสารเคมีฝุ่นละอองนะคะ และเกสรดอกไม้เป็นต้นรวมไปถึงเจ้าไวรัสตัวน้อยด้วยนะลูกอันนี้ก็คือแอนติเจนที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยากับร่างกายของเรานั่นเองค่ะระบบภูมิคุ้มกันของเรามี2ระบบนะคะนักเรียนระบบที่1ก็คือเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะนะคะระบบที่2ก็คือระบบภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะนั่นเองค่ะ ระบบแรกนะคะก็คือระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะมาดูลักษณะและกลไกการทำงานของมันกันนะคะก็คือจะประกอบไปด้วย3ากลไกนั่นเองกลไกที่1ก็คือการป้องกันทางกายวิภาคอันที่2คือการป้องกันโดยสารเคมีในร่างกายและสุดท้ายนะคะจะเป็นการกินกินนะคะของเซลล์นะคะพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นต้นนะคะที่จะมีการกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีฟาโกไซโทซิสนั่นเองค่ะ มาดูระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะกลไกที่1การป้องกันทางกายวิภาคกันเลยนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้นะคะการป้องกันทางกายวิภาคก็อย่างเช่นเยื่อบุผิวนะคะก็จะมีพวกซซเลียใช่ไหมคะซึ่งมีลักษณะเป็นคนเล็กๆที่ช่วยในการพัดโบกนะคะหรือดักจับสิ่งแปลกปลอมนะคะให้เคลื่อนที่ไปตามหลอดลมและร่างกายของเราก็จะขับออกด้วยการไอหรือจามนั่นเอง 2เยื่อเมือกนะคะเยื่อเมือกเนี่ยจะช่วยดักจับจุลินทรีย์ด้วยการหุ้มนะคะแล้วก็เคลือบจุลินทรีย์เอาไว้นะคะและทําให้เนี่ยจุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะก่ออันตรายให้แก่ร่างกายของเราได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะอันที่2ก็คือผิวหนังผิวหนังเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการป้องกันจุลินทรีย์ฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมต่างๆไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะและ มีสารกลุ่มเคราตินนะคะที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและขจัดเชื้อจุลินทรีย์ออกโดยการหลุดลอกออกผิวหนังชั้นนอกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคกลไกที่2ก็คือการป้องกันโดยสารเคมีในร่างกายประกอบไปด้วย1น้ํา้ำตานะคะ เวลาที่เราหลั่งน้ำตาออกมานะคะก็จะประกอบไปด้วยเอนไซม์พวกไลโซไซม์ใช่ไหมคะที่สามารถทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้นะคะและก็ป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในตาของเรานะคะ2ต่อมน้ำลายนะคะอันนี้เนี่ยเวลาที่หลั่งน้ำลายออกมาก็จะมีฤทธิ์ในการเป็นด่างใช่ไหมคะและก็จะมีเอนไซม์ไลโซไซม์นะคะที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ด้วยนะคะ 3ก็คือกระเพาะอาหารนะคะบริเวณกระเพาะอาหารของเราเนี่ยก็จะมีการสร้างกรดเกลือหรือไฮโดรคลอริกแอซิดใช่ไหมคะซึ่งกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยก็จะสามารถทำลายแบคทีเรียต่างๆและเชื้อไวรัสที่ไม่มีผนังหุ้มได้นะคะต่อไปอันที่4ก็คือต่อมเหงือ่อ นะคะเวลาที่ขับเหงื่อออกมาเนี่ยเหงื่อเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะช่วยต้านทานแบคทีรียและเชื้อราบางชนิดนะคะเมื่อขับออกมาจากตอมเหงื่อก็จะทําให้เชื้อแบคทีรียและเชื้อราบางชนิดมันถูกทําลายไปได้นะคะต่อไปจะเป็น,นกลไกที่3ก็คือการกืนกินของเซลล์หรือฟาโกไซโทซิตนะคะคกลไกการป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานะคะโดย กลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะชนิดฟาโกไซพวกนี้มันจะทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโทซิดฟาโกไซโทซิดคือการกําจัดยังไงก็คือการยื่นเท้าเทียมใช่ไหมคะมาอบล้อมนะคะเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมแล้วขเขมือเข้าไปภายในเซลล์จากนั้นก็ปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายใช่ไหมคะทีนี้นะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมีอยู่4ชนิดนะคะ ในกลุ่มของฟาโกไซต์ได้แก่น e ิวโทรฟิลเบโซฟิลอีโอซิโนฟิลและก็โมโนไซต์นะคะซึ่ง4ชนิดนี้ก็จะทำงานแตกต่างกันเรามาดูการทำงานนะคะคกลไกการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์กันนะคะเด็กๆเมื่อ นะคะเราเกิดบาดแผลใช่ไหมคะเซล์ลที่ได้รับบาดแผลหรือได้รับอันตรายมันจะมีการตอบสนองต่อเชื้อโรคและสิ่งแตกปลอมด้วยการหลั่งสารฮิสตามีนนะคะซึ่งสารนี้จะกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบนะคะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะฮิสตามีนนะคะจะทําให้หลอดเลือดบริเวณนั้นขยายตัวมากขึ้นแล้วก็มีการเอานำเลือดนะคะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะคะ ทำให้บริเวณนั้นร้อนกว่าปกติและเกิดอาการบวมแดงเพื่อเพิ่มการซึมผ่านของเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเอง3นะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะก็จะเข้ามาทำลายเหมือนที่ครูบอกวิธีการเมื่อกี้ก็คือโอปล้อมและกินเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโทซิเพื่อไม่ให้กระจายไปยังบริเวณอื่นๆของร่างกายนั่นเองค่ะ สำหรับเซลล์เม็ดเลือดขาวเมื่อกี้ครูก็ได้พูดไปใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นชนิดนะคะฟาโกไซตนะคะในกลุ่มฟาโกไซโทซีดเนี่ยจะมีนิวโทรฟิลเบโซฟิลอีโอซิโนฟิลแล้วก็โมโนไซต์ใช่ไหมคะทีนี้นะคะครูจะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเม็ดเลือดขาวให้นะคะ เซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีแกนูนะคะอันนี้ส่วนมากจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในกลุ่มฟาโกไซโทซีดหรือพวกฟาโกไซนั่นเองนะคะแกนูคืออะไรก็คือเม็ดเล็กๆนะคะที่อยู่ภายในไซโตพลาซึมนะคะแล้วก็มีไลโซโซมจำนวนมากอยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งพวกนี้สร้างมาจากไขกระดูกนั่นเองนะคะได้แก่ 1. นิวโทรฟิลนะคะนิวโทรฟิลเนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่กำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโทซีดนะคะก็คือเมื่อร่างกายได้รับบาดแผลนะคะเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆพวกนี้นะคะจะเคลื่อนที่แล้วก็ไปทำลายเชื้อโรคชนิดนั้นๆนะคะเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีมากที่สุดด้วยนะลูกต่อไป เบโซฟิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโทซิสเหมือนกันนะคะและหน้าที่หลักของมันนะคะมันสามารถหลั่งฮิสตามีนที่ทำให้เกิดอาการแพ้และการอักเสบได้นะคะและสามารถหลั่งเฮพารินที่มีคุณสมบัตินะคะในการป้องกันการแข็งตัวของเลือดได้ด้วยนะคะนักเรียน ต่อไป eosinophil นะคะก็คือเป็นเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการทำลายพวกพยาธิและปรสิตด้วยวิธีฟาโกไซโทซิตนะคะและสามารถหลั่งสารลดอาการอักเสบและภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะนักเรียนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีแกนูนะคะก็คือเป็นเม็ดเลือดขาวพวกที่ไม่มีแกนูหรือเม็ดเล็กๆของไลโซโซมอยู่ในไซโทพาสซึมนะคะพวกนี้จะถูกสร้างมาจากอวัยวะน้ำเหลืองได้แก่ ต่อมไทมัสต่อมน้ำเหลืองม,ม้ามนะคะมีอายุประมาณ100-300ถึงวันแล้วก็เป็นพวกเม็ดเลือดขาวที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่มี2ชนิดนะคะก็คือโมโนไซต์กับลิมโฟไซต์นะคะนักเรียนแต่โมโนไซต์กับลิมโฟไซต์นะคะมีการทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างกันมาดูกันเลยนะคะนักเรียนโมโนไซต์ te, นะคะจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีขนาดใหญ่ กินแบคทีเรียนะคะหรือกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโทซีดนะคะและมันเนี่ยยังสามารถกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่มากๆที่เม็ดเลือดขาวตัวอื่นกำจัดไม่ได้มันก็เลยถูกเรียกว่าแมคโครฟาจนั่นเองค่ะ 2. ลิมโฟไซต์นะคะ l y m p h o c y ต์เนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดขาวกลุ่มที่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านทานต่อเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือ B เซลกับ T เซลนะคะโดย B เซลนะคะจะสร้างและ,จะเจริญในไขกระดูกส่วน T เซลนะคะจะสร้างในไขกระดูกและ,จะเจริญในต่อมไทมัสค่ะนะคะ กลไกการต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนะคะที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนแต่ละชนิดนะคะเกี่ยวข้องกับการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาว2ชนิดที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์นะคะมาดูการทํางานของ B เซลล์กับ T เซลล์หรือเราจะเรียกว่าเซลล์ B กับเซลล์ T ก็ได้นะคะ 1. เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายบริเวณผิวเซลล์อของเชื้อโรคจะมีสารแอนติเจนอยู่ใช่ไหมลูกอ่า ทีนี้นะคะเซลเม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต์เนี่ยจะเข้ามาทําลายเชื้อโรคก,ก่อนนะคะทำให้แอนติเจนของเชื้อโรคปรากฏขึ้นมานะคะบนผิวของเซลฟาโกไซต์จึงส่งสัญญาณกระตุ้นให้เซลเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟไซต์ชนิดเซลที T. ส่งสัญญาณต่อไปอยังเซลบี B, ให้พัฒนาเป็นเซลพลาสมานะคะหรือแบ่งตัวเป็นเซลพลาสมาเพื่อสร้างแอนติบอดีขึ้นมานั่นเอง ทีนี้พอได้อ n นติบอดีแล้วใช่ไหมคะอนติบอดีก็จะไปจับกับแอนติเจนบนผิวเซลล์ของเชื้อโรคและทำให้เชื้อโรคหมดลทธิ์และถูกเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะทำลายได้และเซลล์พลาสมาบางเซลล์ที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือจะพัฒนาไปเป็นเมมโมรีเซลล์ที่จะจดจำชนิดของแอนติเจนนะคะเมื่อมันมีแอนติเจนชนิดเดิมกลับเข้ามาก็จะมีการ กระตุ้นนะคะให้เซลล์พลาสมาสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต้านทานได้ทันทีนะคะต่อไปเรามาดูการทำงานของ T เซลเลยนะคะ T เซลเนี่ยจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยนะคะ T เซลเนี่ยมีอยู่หลายชนิดได้แก่ T เซลชนิดผู้ช่วยหรือนักเรียนจะเรียกว่าเซลล์ T ชนิดผู้ช่วยก็ได้นะคะภาษาอังกฤษก็คือ Helper T cell ค่ะ helper T cell เนี่ยคุณสมบัติก็คือจะกระตุ้นให้เซลล์ B นะคะสร้างแอนติบอดีและกระตุ้นการทำงานของ CD8 ซึ่ง CD8 คืออะไร CD8 ก็คือย่อมาจาก c y โต t o x i c T cell นะคะหรือเซลล์ T ทำลายสิ่งแปลกปลอมนั่นเองค่ะอ่ะแล้วทีนี้หน้าที่ของเซลล์ T ทำลายสิ่งแปลกปลอมคืออะไรก็คือทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเช่นพวกเซลล์มะเร็ง เซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนะคะและบางส่วนเนี่ยจะเป็นเซล์ลจดจำนะคะก็คือเป็นเมมโมรีเซล์ใช่ไหมคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองต่อแอนติเจนชนิดเดิมที่เข้าสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปเซลล์ทีกดภูมิคุ้มกันหรือซับเพเซอร์ทีเซลนะคะอันนี้จะควบคุมการตอบสนองภูมิคุ้มกันโดยการสร้างสารนะคะไปกดการทำงานของบเซลและทเซลชนิดอื่นๆนะคะนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับกลไกการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะกับระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะที่อยู่ในร่างกายของเรา นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันทํางานแตกต่างกันนะคะถ้าระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะเนี่ยจะเป็นการทํางานที่ต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแบบปลกปลอมแบบไม่จาเพาะต่อชนิดของแอนติเจนนะคะแต่ถ้าเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบจาเพาะเนี่ยกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวพวกลินโฟไซต์นะคะจะมีการสร้างแอนติบอดีหรือสารภูมิคุ้มกันขึ้นมาทําลายหรือต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแบบปลกปลอมแบบจาเพาะต่อชนิดของแอนติเจนนั่นเองค่ะ แล้วทีนี้นะคะนักเรียนภูมิคุ้มกันของเรามีกี่ประเภทนะคะและทําหน้าที่หรือมีกลไกการทํางานเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะประเภทของภูมิคุ้มกันมีอยู่2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะคะประเภทที่2ก็คือภูมิคุ้มกันแบบรับมาค่ะ มาดูกลไกาการทํางานของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองกันนะคะนักเรียนภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะคะเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมันได้รับแอนติเจนแล้วนะคะจะมีการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านทานต่อเชื้อโรคนะคะ อย่างเช่นวัคซีนนะคะวัคซีนเนี่ยจะเกิดจากการนําเอาเชื้อโรคที่อ่อนกําลังลงแล้วนะคะหรือหมดสภาพความเป็นพิษแล้วมาฉีดกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายนะคะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต้านทานนะคะต่อเชื้อโรคนั้นๆอย่างเช่นวัคซีนต้านทานโรคบาดท,ทยักนะคะวัณโรคโบริโอหัดเดยอรมันอะฮิวาตกรโรคคอตีบและคังทุมเป็นต้นนะคะสำหรับอันที่2ก็คือท็อกซอย ท็อกซอยเนี่ยจะเป็นการเอาสารพิษนะคะจากจุลินทรีย์ที่หมดสภาพความเป็นพิษแล้วนะคะมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทีนี้มาดูข้อดีนะคะข้อดีของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองที่เป็นพวกวัคซีนกับท็อกซอยนะคะก็คือเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นจนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วนะคะภูมิคุ้มกันนี้จะอยู่ได้นานตลอดชีวิตนะคะแต่ข้อเสียมันก็มีใช่ไหมลูกข้อเสียก็คือ ระยะเวลาที่ร่างกายเนี่ยถูกกระตุ้นจนถึงมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหรือสร้างแอนติบอดีได้เนี่ยจะใช้เวลายาวนานหลายวันนะคะประมาณ4-7วันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่สามารถรักษาโรคได้ทันทีนะคะภูมิคุ้มกันประเภทที่2ก็คือภูมิคุ้มกันแบบรับมา รับมาคืออะไรก็คือรับมาใช้ทันทีนะคะอันนี้จะเป็นการใหแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วยโดยตรงนะคะเพื่อต่อต้านโรคที่แสดงอาการรุนแรงแบบเฉียบพลันหรือในทันทีนะคะอย่างเช่นการฉีดเซรุ่มนะคะเซรุ่มแก้พิษงูเซรุ่มแก้พิษสุนัขบ้าเป็นต้นนะคะหรือถ้าเป็นการดื่นนมแม่ของทารกนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมาเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูประเภทของภูมิคุ้มกันแบบรับมาก็อย่างเช่น นะคะเซรุ่ม um, นะคะกับหนุ่มแม่เซรุ่ม um, เนี่ยจะผลิตมาจากกระบวนการฉีดเชื้อโรคนะคะหรือสารพิษที่อ่อนกำลังลงเข้าไปในสัตว์บางชนิดนะคะอย่างเช่นมา้ากระต่ายลานะคะเพื่อให้ร่างกายของสัตว์ส,วสร้างแอนติบอดีออกมานะคะจากนั้นก็จะสกัดเอาแอนติบอดีนะคะมาฉีดรักษาผู้ป่วยโดยตรงนะคะเหมือนที่ครูยกตัวอ,อย่างไปก็อย่างเช่นเซรุ่ม um, แก้พิษงูกับเซรุ่มแก้พิษสุนัขบ้านะคะ และเซลุ่มคอตีบเป็นต้นนะคะนักเรียนต่อไปนมแม่นะคะน้ํานมแม่จะเป็นภูมิคุ้มกันแบบรับมาที่ได้มาจากธรรมชาติก็คือเมื่อทารกนะคะดื่มนมแม่นะคะทารกก็จะได้ภูมิคุ้มกันโรคบางชนิดทันทีนะคะข้อดีของภูมิคุ้มกันแบบรับมาก็คือสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันทีนะคะแต่ข้อเสียก็คืออยู่ได้ไม่นานนะคะเมื่อรักษาแล้วนะคะ แป๊บเดียวก็หายไปนะคะและหลังการใช้ก็ควรติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าผู้ป่วยนะคะบางรายเนี่ยอาจจะเกิดอาการแพ้เซรุ่มจากสัตว์ได้นั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับภูมิคุ้มกันแบบรับมากับภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเห็นใช่ไหมคะว่ามันมีความแตกต่างกันก็คือภูมิคุ้มกันแบบรับมานะคะจะเป็นการรับแอนติบอดีนะคะหรือสารภูมิคุ้มกันมาใช้ในการฉีดให้ผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคทันทีนะคะใช้ในการรักษาโรคที่เกิดแบบเฉียบพรันนะคะ แต่ถ้าเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะคะอันนี้จะเป็นการที่มีการฉีดแอนติเจนเข้าไปในร่างกายเราให้เราสร้างแอนติบอดีนะคะขึ้นมาต้านทานต่อเชื้อโรคนะคะซึ่งไม่สามารถรักษาโรคได้ทันทีเพราะต้องใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างแอนติบอดีเนี่ยสีวันเลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราก็ต้องมาทราบกันว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเรามีความผิดปกติเราจะเป็นโรคอะไรได้บ้าง ไปดูกันเลยไปเรามาดูความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันกันนะคะนักเรียนได้แก่โรคภูมิแพ้นะคะโรคภูมิแพ้คืออะไรก็คือเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่อยู่รอบตัวมากเกินไปนะคะโดยเราจะเรียกมันว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้นั่นเองนะคะสารก่อภูมิแพ้ได้แก่อะไรบ้างก็อย่างเช่นละอองเกสรดอกไม้นะคะฟุน่นขนสัตว์ ทั่วลิสงนะคะหรือพวกอาหารทะเลเป็นต้นนะคะแล้วการเกิดอาการแพ้เป็นยังไงก็คือเมื่อ,อ,อสารแปลกปลอมนะคะอย่างเช่นพวกเกสรดอกไมเ้เข้าสู่ร่างกายนะคะเซลเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์จะสร้างแอนติบอดีซึ่งไม่เหมือนกับชนิดที่ผลิตขึ้นมาในการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันทั่วไป นะคะโดยแอนติบอดีที่สร้างจากลิมโฟไซต์เนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารฮิสตามีนนะคะแล้วส่งผลให้เราเกิดอาการแพ้แล้วมีแสดงอาการอย่างเช่นการไอการจามนะคะคันตาคันจมกูกน้ำตาไหลเป็นต้นนะคะนักเรียนต่อไปโรคลูปัสหรือ SLE นะคะอันนี้จะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันจะต่อต้านและทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อในระบบต่างๆของร่างกายเองอย่างเช่น ระบบเลือดระบบประสาทระบบขับถ่ายนะคะซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือการรับสิ่งกระตุ้นอย่างเช่นยาหรือสารเคมีนะคะโดยช่วงอาการกําเริบเนี่ยจะสลับกับช่วงที่โรคมันสงบนะคะจะมีอาการต่างๆดังนี้เนาะ ถ้าทำลายพวกระบบประสาทก็จะเกิดอาการปวดศีรษะนะคะชักซึมสับสนสูญเสียความทรงจำชาตามแขนขามีอารมณ์แปรปรวนและอาการทางจิตเป็นต้นต่อไปถ้าเป็นระบบผิวหนังนะคะถ้าเป็นระบบผิวหนังและเยื่อเมือกนะคะก็จะส่งผลทำให้ผมร่วงมีผื่นแดงบริเวณใบหน้านะคะที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเช่นมีผื่นผีเสื้อผื่นวงหรือเกิด บริเวณลำตัวแขนขานะคะระบบหัวใจระบบหัวใจและหลอดเลือดก็คือเมื่อมีการอักเสบที่เยื่อหุ้มหัวใจและปอดอาจทำให้หัวใจล้มเหลวได้นั่นเองนะคะต่อไประบบเลือดนะคะก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงจะถูกทำลายนะคะส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดขาวและเก็ดเลือดต่ำนะคะทีนี้ระบบทางเดินอาหารก็คือจะมีการปรวดท้องอย่างรุนแรงและเฉียบพัน ถ้าเป็นระบบไตก็คือจะมีปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมากกว่าปกตินะคะและปัสสาวะเป็นฟองเป็นต้นนะคะต่อไประบบข้อและกล้ามเนื้อนะคะก็คือจะมีอาการปวดตามข้อและอักเสบบริเวณข้อเล็กนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดนะคะอันนี้ก็คือเชื้อ HIV นะคะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลทีส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราทำงานไม่มีประสิทธิภาพผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะก็เลยสามารถติดเชื้อโรคอื่นๆได้ง่ายกว่าคนปกติอย่างเช่นวัณโรคปอดบวมเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคเรืม้มโรคท้องเสียเรื้อรังโรคมะเร็งและส่งผลให้เสียชีวิตได้ง่ายค่ะ สำหรับการติดเชื้อ HIV นะคะสามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้3มทางอันที่1ก็คือการติดต่อผ่านแม่สู่ลูกก็คือแม่ที่มีเชื้อ HIV อยู่แล้วเนี่ยมีการตั้งครรภ์ก็จะสามารถถ่ายทอดนะคะเชื้อ HIV ไปสู่ลูกได้อันที่2การรับเชื้อทางเลือดก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีได้แก่การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันของผู้ที่เสพสารเสพติดนะคะการรับเลือดจากการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด 3การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อและไม่มีการป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงชายกับชายและหญิงกับหญิงเป็นต้นค่ะเห็นไหมคะนักเรียนถ้าร่างกายของเรานะคะมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันมันจะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นโรคต่างๆมากมายนะคะสำหรับเรื่องภูมิคุ้มกันครูก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ